ฮ้ยนักโทษแหกคุกเออบ้าเอ้ยไม่ดีแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อนักโทษถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีใครมาดูแลนักโทษแหกคุกแหบเอ้ามันแหกไปได้ไงประตูเปิดโอ้โหจับปุ๊บแล้วก็ไปแล้วเชี่ยอย่างนี้ผมต้องอัพเกรดคุกไหมอัพเกรดคุกแล้วป่ะเพราะว่าเนี่ยมันไปแล้วครับรวดเร็วมากเลยเราไม่มีคนเฝ้าคุกเหรอมันมีหรือเปล่ามันมีบอกไหมว่าคนไหนเป็นคนเฝ้าคุกลูกจ้างพลตำรวจแลบนินอันนี้ในการเปิดร้านซ่อมรถผู้จัดการแก้ไขลุงไงเขาถูกรัดยึดผู้โชคดีจากแห่งรัฐ1,900เสียดายพลตำรวจผู้คุมเรือนจำอ๋อนี่ไงต้องจ้างคนนี้ต้องจ้างคนนี้วะครับโอ้205แล้วต้องจ่ายเพิ่มอีก25ต่อวันเออแต่ว่าเอ้ยจะพวกโจรนั้นน่ะมันมีค่าร้อยถือว่าน่าจะคุ้มถ้าเกิดเราจับมันได้อาจ้างเลยละกันมีปืนพกด้วยเออไอ้เฝ้าคุกต้องจ้างแหละครับเอ้ยมันนักโทษหนีแล้วกูแหกคุกช่างกล้ายิ่งนักอันนี้พันสามอัพเกรดบ้านละกันนะจะได้นอนพักแล้วอิ่มๆหน่อยเอออ้วกไปดี 1,400 หลังต่อไปเนี่ยเป็นบ้านปูเลยสวัสดีการผมยศสูงแต่ว่าแม่งต้องมาซื้อบ้านสร้างอีกด้วยน้ำตาจีไหลปกติมันต้องมีที่พักมาให้ก่อนแล้วดิแต่ว่าอันนี้ไม่แกต่อให้ยศสูงขนาดไหนแกก็ต้องจ่ายเงินแกสร้างที่พักคืออันนี้นอกจากจะร้ายยังไม่พอนี่กูยังต้องอัปเกรดเองด้วยเนี่ยโอ้แต่ก็เอาเอออันนี้ก็ถือว่าน่าจะนอนแล้วเพิ่มพลังงานมาเยอะนะครับเอาละทำงานต่ออันนี้กระจกแตกชัดจีนเรียบร้อยโรงเรียนจีนครับ1บานหน้าตรงชื่อสแกนนี่ไงสแกนได้สักทีมีของขายด้วยคนนี้นี่ไงบุหรี่14โอ้โหโคตรแพงกระดาษชำระ12แม่ RGC6429LD ถูกต้องชื่อคนขับอันนี้ก็ตรงป้ายรถอัสซัม72น่าจะเป็นเอาไปดัดแปลงตรงรุ่นแหละน้ำหนัก 2,030 กิโลตรงแต่อาจจะล้นมาก็ได้โอเคไม่ล้นดีแล้วก็มีสัตว์1ตัวแพะ1โอเคแต่ไม่มีกันชนนะไม่มีกันชนนะครับเดี๋ยวเอ้ยแต่ว่ากันชนที่มันหายมันก็หายไปพร้อมป้ายเลยนะแล้วก็ไฟแตก1สามจุดและอีกสักจุดไหมครับจะได้ทีเดียวอ่ะกับเบิร์นกระจกข้างยังอยู่เสียดายนะเนี่ยแม่มันมี3ชิ้นวะฮะกระจกแตก1กระจกหน้ายังอยู่กระจกข้างก็อยู่ไฟก็ดันแตกแม่งครบเอ้ยล้อแตกเรียบร้อยครับยางแบนระเบียบการเข้าไม่ได้นะนายนี่กลับบ้านเข้าประเทศเราไม่ได้นะครับที่แจ้งมามีแพะ1โอเคไม่เป็นวัดเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวธงเชี่ยเดี๋ยวตะกี้รูปธงแปลกๆครับรูปธงผมไม่เคยเจอเป็นสาลี่ที่แบบมีเหลี่ยมๆอ่ะอ๋อมีเชี่ยทำไมธงแปลกๆวะ120อ้าวกระจกแตก2คือผมบอกเลยนะเรื่องกระจกนี่ผมจะช่างแม่งแล้วถ้าเกิดมันผิดขึ้นมาดูยากโคตรเลยไอ้กระจกแตกหรือมันไม่แตกเนี่ยโอ้โหได้โปรดเดฟเฮ้ยถูกโจมตีเอาล่ะถึงเวลาใช้ปืนลูกซองยิงมาเลยจ้าเราจ้างคนมาเพิ่มเลยด้วยตานไว้แต่ว่าไอ้นี่มันไกลเว้ยใช้ปืนพกก่อนละกันโอ้แมนบุกมาตอนเช้าๆเลยเหรอแกนี่อุกอาจมากยิ่งนักเดี๋ยวทำให้ลูกค้ากูหายไปดึงเถอะลูกค้ากูขับรถหนีไปแล้วโอ้ยหน้าโยกไปดิเออใช้ลูกซองต้องยิงระยะไกลบ้างโอ้ยเอ้ยเชี่ยลืมรีโหลดมีก้อนมีไฟรีโหลดมันต้องยิงใกล้ๆไงลูกซองระยะไกลนี่บอกเลยไม่ได้เรื่องเท่าไหร่เออแล้วก็ตรงนี้ไกลๆเอ้ยก็ปืนพกละกันโอ้แมนโอ้เยอะต้านไว้1นาทีตำรวจ2โคตรเยอะเลยตรงนี้ลูกทรงระยะไกลมันยิงไม่ค่อยได้เรื่องนั้นเนี่ยดูดิมันแบบอ้าวเฮ้ยแต่ก็ตายนี่แต่แบบลูกทรงไงต้องยิงใกล้ๆโอ้โหยิงได้ทีละ4นัด
ว่าเดี๋ยวใช้ไปสักพักนึงเดี๋ยวค่อยซื้อปืนกลมาดีกว่าเฮ้ยแต่ลูกซองกระสุนฟรีไว้เฮ้ยนี่ไงกระสอยหัวเม็ดหนึ่งนี่ก็ไปเฝ้ารากมะม่วงเฮ้ยมันจะปาระเบิดตะกี้คนยิงสกัดกั้นก่อนคุณปามันโว้ยเอ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยยิงจัดไหนวะตะกี้หัวจะยุกเฮ้ยไอ้นี่ไกลเกินหลบอยู่ด้วยโอ้ยอย่าเข้ามาใกล้เกินน้องชายเฮ้ยเฮ็ดช็อตโอ้ยนี่ปืนกลเลยเว้ยเดี๋ยวเอ้าโอ้ยเชี่ยเหลือ6ตัวเฮ้ยสุดท้ายแล้วหมดนี่ก็เรียบร้อยเอ้ยรีบๆฆ่ากูจะได้ไปเฝ้าชายแดนต่อลูกซองว่ะอย่างนี้ต้องวิ่งไปยิงใกล้ๆเอ้ยพยายามชิดเปรี้ยงแมนยังกับแม็กซ์เพนตอนตายแล้วมันสโลด้วยได้800นี่ไงพอยศสูงเรายิ่งได้ตังค์เยอะจากการนี่ครับทำพวกเควสเสริมแม่แต่ว่าศพมึงหายทำไมเนี่ยศพหายแล้วกระสุนไม่ได้เลยกระสุนเหลือกล่องเดียวแล้วโอ้โหกระสุนลูกซองคือบอกเลยปืนลูกซองนี่ซื้อมาทำไมก็ไม่รู้นะมันไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันสามารถหากระสุนเพิ่มได้ไงจากพวกศพโจรอะไรเงี้ยแต่ว่าปืนกลเนี่ยมันหาไม่ได้มันต้องแบบว่าต้องไปซื้อเอาอย่างเดียวนะน้ำตาจีไหลตรวจต่อโอ้ยิงเสร็จบูบูโอ้คุณดูเหนื่อยๆนะก็พึ่งยิงกันตะเกียบโป๊กว่างเลยอะแต่ก็รอดมาได้ LDQ ตรวจแล้วเช็ครายการสินค้าเอาละเรียบร้อยลงมากอดครับพี่ชายโอ้มีอะไรเหรอจะเชิญผมไปกินน้ำชาเหรอใช่ว่าแต่นายชอบชาแบบไหนล่ะชาอุ่นๆในที่มันมีกรงเป็นซี่เป็นซี่ไหมชาอะไรเหรอไปกินเลยละกันชาในนั้นเนี่ยเจอตรางงูเรียบร้อยโรงเรียนจีนจับถูกด้วยแล้วก็เฝ้ามันด้วยนะครับพลตำรวจมอสโควิดผมไม่ดีผู้สาจ้างมาแพงด้วยนั่นเรียบร้อยแหวะไอ้คนนี้ก็มีรอดเงินเถื่อนด้วยแกนี่หัวโตแน่ๆบอกเลยติดคุกยาวอ่ะลังยาเหมือนจะไม่มีแฮะเป็นไปได้ปกติไอ้พวกแบบเป็นลังเนี่ยมันน่าจะมีซ่อนไว้นะแต่แบบมันไม่มีอยู่ครับคือเราก็ไม่อยากฟันมั่วด้วยเพราะว่าของมันก็มีเสื่อมสภาพอ่ะนะเพราะเดี๋ยวมันพังไวเอ้ยอันนี้อันแน่แล้วมาหันอะไรฝั่งนี้วะเนี่ยประเดี๋ยวก็ฟันโดนจ๋าซะหรอกนี่ไม่ใช่ตราโอเคเป็นแค่ปั๊มเรืองแสงหลังๆมานี่เริ่มเยอะนะเนี่ยไอ้พวกค้าของเถื่อนเข้าประเทศเราเนี่ยโดยเฉพาะตังนี่แหละนี่ด้วยทางนี้ก็ด้วยนี่มึงซ่อนทุกล้อเลยใช่ไหมไม่มีครบทุกล้อเลยโอ้แกดีทุกใส่ดีแกกันชนก็มีสงสัยแบบว่าอุตส่าห์พามาแล้วก็ยัดเอาให้คุ้มๆนี่ไงข้างหน้าเนี่ยตรงนี้ก็มีนี่วานี่ไงเอ้ยเห็นชัดเจนเลยอ้าวช่องเต็มแม่งยัดเอาไว้ขนาดไหนวะเนี่ยยัดจนกระเป๋ากูเต็มไปเก็บของกลางเริ่มเยอะน่าจะได้ไปส่งอีกสักรอบนึงเอ้ยแต่ว่าเก็บไว้ก่อนก็ได้นะเก็บไว้มันมีนี่ไง2 ช่องโหพวกอาวุธอะเก็บไว้ช่อง2ดีกว่านะครับจะได้ไม่สับสนเก็บไว้ช่อง2อาวุธเนี่ยกล่องกระสุนลูกซองเก็บเงินถือกันเกเยอะดีดิแต่ฉันไม่เชื่อว่าในบ่อนี่มันจะไม่มีตรงเนี้ยนี่ไงหน้าคอนโซลรถแล้วก็ไอ้นี่ไม่มีแฮะไอ้เก๊แล้วหลังเบาะล่ะหลังเบาะเนี่ยมันชอบโซนแล้วผมชอบพลาดบอกเลยหลังเบาะกับตรงเนี้ยโดยเฉพาะตรงเนี้ยใต้ที่นั่งคนขับเนี่ยแล้วแบบเวลาคนละเอียดมันจะโซนทีเดียวหลังคาไม่มีโอเคคันนี้ก็ออเคลียเก็บไปเลยรถ160เต็มเพอร์เฟกต์เยี่ยมยอดอย่างนี้แหละฉันชอบรับคันต่อไปเลยอีก2คันคือเราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้นะครับนี่ไงคือผมอยากจะไปสำรวจแมปมากๆเลยฮะก็คืออยากจะไปพื้นที่ต่างๆอ่ะนะลองไปดูว่ามันมีอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ว่าพอเราจะขับรถออกไปปุ๊บเนี่ยมันดึงเรากลับมามันบอกเอ้ยไม่ได้งานก็อยู่ที่นี่แกจะไปไหนอ่ะนี่ไงโคตรคอมมิวนิสต์น
นี่ยดูดิมันบอกต้องทำงานกลับมาเถอะสหายคนรออยู่โคตรไรฉันก็อยากจะออกไปเร็ดนะฉันก็อยากจะมีวันพักผ่อนของฉันด้วยให้คนอื่นมาทำแทนไม่ได้ล่ะทั้งประเทศนี้มันมีแค่กูเลยไงที่เฝ้าได้ใจร้ายหนวดไม่ตรงเรียบร้อยเข้าไม่ได้แล้วรูปชายแล้วก็วันหมดอายุก็ไม่ตรงนะครับสแกนให้มันสแกนไปเองเลยเรียบร้อยรถกระดุกประเภทรถก็ไม่ตรงน้ำหนักไม่ต้องพูดถึงเลยละมั้งเนี่ยประเภทรถโดนน้ำหนักรถโดน หลายคดีมึงน่าโดนจับมากกันชนก็ไม่มีกันชนหายแล้วก็ไฟสีขาวนี่ก็คือไฟหายอันนี้ก็นับว่าไฟแตกละมั้งนับเป็นไฟแตกด้วย RBK 6722 HB ตรงน้ำหนักสูงสุด990เฮ้ยน้ำหนักไม่น่าจะไอ้นี่นะน้ำหนักมันน่าจะแยกไปเลยครับแต่ว่ารถอะประเภทรถอะผิดแล้วน้ำหนักโอเคครับน้ำหนักโอเคชื่อสกุลถูกหมดดูกระจกอันนี้ไม่แตกนี่มันดูยากผมเกลียดการดูกระจกมากเลยฮะบอกเลยนะจริงไอ้เกมเชี่ยเนี่ยอันอื่นนี่มันไม่มีปัญหาเลยปัญหาแค่กระจกนี่แหละนี่แตกปะดูไม่ออกเนี่ยลองดูดิอันนี้น่าจะไม่แตกน่าจะไม่แตกกระจกข้างก็ยังอยู่โอเคนี่ไงกระจกแตก1ไฟแตก1เราติ๊กแล้วใช่ไหมไฟแตก1เอ้ยยังไม่ติ๊กนี่มันต้องแตก2ไอ้เนี่ยข้างหลัง1เนี่ยข้างหลัง1กับข้างหน้าอีก1ไอ้เนี่ยนับว่าเป็นไฟแตกด้วยใช่ป่ะคิดว่านะไอ้สีขาวเนี่ยคือมันไม่มีให้ติ๊กว่าไฟหายครับเพราะงั้นก็ติ๊กว่าไฟแตกแหละนะไฟแตกอันนี้ตัวถังรถยังอยู่ครบหมดเอาเป็นว่าเข้าประเทศไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องติ๊กระเบียบการเข้ามันแค่3น่าจะได้นะน่าจะได้แบบไม่ต้องติ๊กนะแต่ว่าเข้าไม่ได้ครับคันต่อไปเชิญได้หรือเปล่าขอให้โชคดี120กูโดนเรื่องไฟแตกนั่นไงหนึ่งสรุปไอ้ไฟขาวนั้นมันแตกหรือมันไม่แตกวะมันคงไม่แตกใช่ไหมทุเรศแม่งตั้งแต่เมื่อ3พาร์ทที่แล้วผมยังงงเลยว่าไฟมึงแตกมันไม่แตกไอ้ไฟสีขาวนั่นแหละเอ้ยอันนี้ตรงใช่ได้ถึงวันที่อันนี้24สิงหาได้กรกฎาคมตรวจอายุด้วย41หรือเปล่า27โอเคมีแพ้1ชื่อตรงไปกับไอ้นี่หรือเปล่าแล้วไอ้นี่ล่ะตรง FSN 0039 KL ตรงประเภทรถชกา53น่าจะตรงแต่ยกสูงนี้น่าจะไปเสริมมานี่ไงเสริมมาหรือเปล่าเสริมแหละนะกันชนมีไฟไม่แตกน้ำหนักเท่าไหร่นะ 4,240 โอเคล้นไม่ล้นไหม 3,700 ไม่ล้นยางแตก1ยางแบนแบบขับมาไม่รู้เรื่องเลยหรือไงเนี่ยรถมึงไม่โยกบ้างเหรอแล้วก็สัตว์นะครับมีทั้งหมดนี่3ตัวเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดสัตว์มันแบบว่ามันนิ่งๆเนี่ยก็คือมันเป็นหุ่นนะครับแล้วมันอาจจะมีตรางูถ้าเกิดมันนิ่งๆไงนะแต่นี่เหมือนจะไม่นิ่งแฮะยังใส่หัวได้อยู่แล้วมึงคงไม่ลงทุนขนาดทำหุ่นยนต์มาหลอกตากูด้วยมั้งเนี่ยเพราะงั้นน่าจะโอเคก็ข้างหลังมีป้ายทะเบียนแสดงว่ามีกันชนล้อยาง1ตัวถังไม่มีโอเคไฟไม่แตกส่วนกระจกข้างยังอยู่2กระจกตรงนี้แตกไม่ว่าเนี่ยมืดยิ่งดูยากเว้ยเฮ้ยน่าจะไม่แตกกระจกหน้ารถเนี่ยมันยังอยู่หรือมันหายไปแล้ววะดูไม่ออกอ่ะคือยิ่งมืดนี่มันยิ่งแบบไม่เห็นเนี่ยมันอยู่กระจกเนี่ยโอ้โหคือเรื่องกระจกเนี่ยผมบอกเลยว่าพลาดผมว่าคนน่าจะพลาดกันเยอะกับเรื่องกระจกนี่แหละดูไม่ออกดูยากเนี่ยผมว่ากระจกเอ้ยมันแววแววอยู่กระจกยังอยู่ครับยังอยู่เฉยโคตรเกียดการตรวจกระจกเลยแพ้3ตัวแจ้งมา3ครบหน้าตรงที่เราติ๊กเอาไว้มีปัญหาอะไรตรงไหนไหมไม่มีแฮะโอ้ยคนนี้จะเพอร์เฟกต์เลยเหรอเป
ป็นไปได้ล่ะแกนี่ใช่ล่ะเพอร์เฟกเลยล่ะเพอร์เฟกต์แหวะโอเคใช่ได้ใช่ได้เอาเป็นว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะนายอ่ะน่าจะเข้าประเทศเราได้อนุมัติขอบคุณมากครับไปก่อนนะขับรถดีๆถ้าเกิดขึ้นแดงเมื่อไหร่กูยิงล้อมึงสกัดกั้นเลยแหละ160 perfect เยี่ยม very good เรียบร้อยฮะ yeah แล้วก็นี่ก็วันพักงานแล้วสินะคือกว่าจะตรวจเสร็จมันก็มืดซะก่อนแล้วแล้วอยากจะไปสำรวจเนี่ยมันก็นี่คือช่วงอะไรที่เราสามารถสำรวจได้แล้วแต่ว่ามันมืดแล้วไงไอ้กูไปสำรวจอะไรกลางคืนเนี่ยเท่าที่สำรวจได้ก็ฐานตัวเองนี่แหละนะมีอะไรให้สำรวจหรือเปล่าดีครับจ้าผลตำรวจโนวิกคุยไม่ได้แฮะแล้วอย่าถือปืนด้วยเดี๋ยวเสียว่าพี่แกจะอะไรไฟล์ KGP ฮะได้ตังค์101พบไฟล์ลับ 1/14 เฮ้ยมันมีโอ้เป็นน่าจะเป็นของให้เก็บสะสม14ชิ้นเดี๋ยวนะแล้วแบบ14ชิ้นหาทั่วแมปเนี่ยกูไม่ตายเลยเหรอเนี่ยพระเจ้าช่วยได้ตังค์101ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างคุ้มอุ๊ยแป๊บนึงไหนๆก็นะว่างงานขอหาสักแป๊บละกันมันอาจจะมีของให้เก็บสะสมอ่ะในถังขยะไฟล์ KGB เลยเหรอมึงเอามาตั้งไว้ตรงหน้าด่านที่เหมือนจะมีคนเข้าออกได้ง่ายเนี่ยนะไฟล์ลับเลยนะเฮ้ยอันนี้ห้องเข้าไปไม่ได้นี่ไงโอ้โหมันตั้งอยู่ตรงนี้เลยแฮบครั้งก่อนอ่ะผมจำได้ผมเคยเข้ามาแล้วนะแต่แบบไม่ได้เอาเมาส์ไปจี้กดสังเกตเลยนั่นเองวะเนี่ยเว้นโอ้ตรงนี้ไม่มีได้ตังฟรีมา200แฮบแล้วก็ตังมีอยู่ 3,048อัปเกรดอะไรได้อีกบ้างว่าขอดูก่อนนะคุกไหมไอ้พวกคนบาปหนามันเริ่มเยอะช่วงนี้อัปเกรดนะครับนักโทษมีอยู่1/3นี่ไงปืนพกปืนโกนอัปเกรดขั้นต่อไปก็ปืนกลมือนักโทษหนีเมื่อไหร่ก็อันนี้ปืนพกตำรวจสมินอฟอัปเกรดขั้นต่อไปมันไม่ขึ้นบอกเว้ยแต่ว่าเป็นสไนเปอร์เฮ้ยคนสไนเปอร์วะฮะคนนี้น่าจ้างแต่ว่ามันยังปืนพกอยู่เลยเพราะต้องซื้อก่อนแล้วก็กดอัปเกรดอะถึงจะสามารถไม่สิอาจจะประมาณเลเวล3ถึงจะสามารถใช้ปืนสไนได้อันนี้พลสไนผู้คุมชายแดนเดือนจำอันนี้ช่างซ่อมแต่ว่าบ้านเนี่ยที่ว่าผมว่าน่าอัพนะครับมันจะได้นอนแล้วเพิ่มแรงเยอะนะผมว่านี่ไงเพิ่มเลือดสูงสุดแล้วก็การรับรู้สูงสุดด้วยเต็มที่อะเต็มแม็กเลย2,000เอาบ้านแม็กไปเลยเพราะว่าตอนที่ฉันไปทะเลทลายข้างนอกเนี่ยตอนกลับมานอนจะได้มีพลังงานเหลือๆ ไม่แบบโอ้ยเตียงไม่แข็งโอ้ยบรรยากาศไม่ดีโอ้ยเสียงแมลงหวี่มาลงทะลุบ้านกูอย่างนี้อยู่นะครับนี่ไงบ้านปูนไปแล้วเย่โบยนอนแล้วก็พลังงานเต็มแม็กวะฮะนอนเย่ ลบไป295รายวันหลายเหลือ700ไม่เป็นไรมันเป็นค่าจ้างลูกน้องของฉันอยู่แล้วว่าแต่ค่าจ้างนี่รัฐบาลเขาไม่จ่ายจ้างให้เหรอต้องให้กูจ้างเองเนี่ยสายฉันเป็นหัวว่าจะหลับสบายเกินไปคุณพบสำหรับการทำงานวันนี้แล้วหรือยังทำไมกูหลับสบายไปแล้วมันไม่ดีเลยยุ่งอะไรกูเนี่ยบ้านกูก็ซื้อเองลูกน้องกูก็จ้างเองนี่จะบ่นเหยื่อใครอะสารวัตรลงมาต่อยกูดีกว่าว่ะกูไม่ไหวนะรัฐบาลมันควรจะเป็นคนจ้างเสียจ่ายค่าจ้างให้กับพวกเราไม่ใช่กูต้องจ่ายอะไรอยู่วะเนี่ยรัฐบาลโคตรโง่เลยฮะอะไรก็ไม่รู้อยู่มาตั้งนานผมมาถึงในเกมเนี่ยขอตัวชี้แกนพลังงานนี่ไงโอ้โหเต็มโหลดข้าผมเดินแล้วพวกเขาก็ลากฉันกลับไปทำความสะอาดเพื่อชุมชนไร้สาระจริงๆอะไรบ่นอะไรเหมือนเมียพี่ไม่เอาแล้วมาบ่นกับผมอะกระดุกตรงอันนี้กันชนหาย1ป้ายทะเบียนไม่อยู่หายไปพร้อมกับกันชนเลยอันนี้ USC 2333 A 3333 3ตัวเนอะนึกว่าจะแบบเอามาหลอกแบบว่าเพิ่มมาตัวเลยกันชนหายนะครับหาย1ขอสแกนหน่อยนะ
หน้าตรงนะน้ำหนัก 4,190 ตรงนะ 4,100 โอ้ยเกือบไปนิดเดียวนะแล้วก็ขอตรวจของหน่อยนะมีไหมตรางูจะมีหรือเปล่าตรวจมาขนาดนี้ไม่น่าจะมีแหละเพราะว่าปกติมันต้องเจอสักกล่องสักลังสักถุงแล้วแหละแต่นี้ไม่มีแสดงว่าน่าจะบริสุทธิ์ผุดพงน่าจะยังซิงประมาณนั้นไม่ใช่เอาไปเก็บจัดการมันเลยใช่ไหมลูกพี่หมายถึงเอาของไปเก็บคืนมันไม่ใช่เอามันไปเก็บไปเดี๋ยวลากลงมากระตือไม่ใช่ไม่น่ามีปัญหานะครับแต่กระจกแตกหรือเปล่าอดีดีไม่แตกนะไฟหน้าไม่กระจกข้างอยู่2ครบกระจกตรงนี้ไม่หายไม่แตกล้อไม่แบนแค่กันชนหายไป1นายนี่ดูรถได้อย่างยอดเยี่ยมฉันเลยอย่างชอบเอาเป็นขอตรวจรายการสินค้าก่อนด้วยนะครับกระสอบ5ตรงสารพิษ1ตรงสบู่3ตรงลังยา2โอเคปูนซีเมนต์7ตรงเป๊ะเย็ดแค่คนนี้ดิคนที่ฉันต้องการให้เข้าประเทศฉันในอุดมคติเลยเนี่ยผิดแค่ตรงที่กันชนหายนิดหน่อยเองไอ้เรื่องนี้เนี่ยยอมรับกันได้ว่าเดี๋ยวก็ไปติดเพิ่มได้ใช่ไหมล่ะน่าจะดูอะไรเนี่ยกระจกแตกนั่นไงเห็นไหมผมว่าแล้วถ้าเกิดผมจะโดนอ่ะผมจะโดนเลือกกระจกนี่แหละนะคือมันดูยากฮะผมพูดเลยจริงกระจกอ่ะดูยากมากนี่คือผมแบบปกติเนี่ยผมน่าจะเพอร์เฟกต์ไปเยอะแล้วถ้าเกิดไม่ติดตรงที่กระจกเนี่ยแม่งโคตรเสี่ยงตรงตัวกระจกเนี่ยโอ้มีวัวหนึ่งวัวลูกปั้นดินเผาเลยตัวก่อนเลยอ๋อมันยังขยับได้โอเคมึงจะยัดข้อหาอะไรกูอีกเอาปลาผมแค่รู้สึกว่ามีข่าวแจ้งมาว่าถ้าเกิดจะยัดยานี่ต้องยัดใส่รูปปั้นใช่ป่ะEFF 9187 9187 PY โอเคชื่อตรงอันนี้ตรงชื่อตรงกับใบราคาสินค้าไม่ตรงเลขตรงอาคาริสตันอายุ41หรือเปล่าเอ๊ะเรายังไม่ได้จับนายลงมาก่อนดีกว่าฉันว่านะลงไปทำไมฉันนั่งตรงนี้ดีกว่านะไม่ฉันว่านายอาจจะขับรถหนีไปก็ได้อุ้ยไอ้นี่แกจำละ3เหรียญซื้อโคตรถูกรับซื้อของโจรหรือเปล่าวะเนี่ยกูไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ลงมาก่อนนะครับลงมาก่อนเพื่อความชัวร์ครับต้องพี่ชายฉันจะพานายไปดูของเล่นหน่อยวูดูอะไรเหรอเป็นคนที่น่าสนใจมากจริงเหรอนี่ไงล่ะดูหนูอ่ะในคุกไปเลยคุยไปแล้วจะตุยอะเงะล้อเพรสอายุ41เรียบร้อยแล้วครับโดนบุหรี่เถื่อนเดี๋ยวต้องไปขนของเถื่อนแล้วเนี่ยก็อุตส่าห์ตรวจรถตรวจนู่นตรวจนี่ตั้งนานตรวจกันชนป้ายทะเบียนแม่งมันเป็นโจรทีเดียวเรียบร้อยครับไม่ต้องตรวจแล้วจับเลย จับมันเลยอันนี้ส่วนวัวว่านายนี่น่าจะมีชีวิตใช่ป่ะฉันก็เป็นวัวที่มีชีวิตเดี๋ยวต้องซื้อมีดแล้วด้วยครับมีดจะเจ๊งแล้วฟันอีก2ทีก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วเนี่ยไม่มีที่ว่างไปเก็บโอ้โคตรเยอะในเบาะหลังคามีเอ้ามีดเจ๊งสวยแล้วมีดกูไม่เหลือเลยว่าขวานได้ป่ะเฮ้ยขวานไม่ได้สวยเรียวมีดผมพังหมดแล้วแล้วออกไปซื้อของอีเวสตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะคิดว่าเราโดดงานเฮ้ยมีไอ้นี่ด้วยโอ้โหจ่าย200อ่ะไอ้เนี่ยคือโทรเรียกเฮ้ย200เลยเหรอแล้วก็สามารถส่งนักโทษได้ต้องจ่าย500หนักอีกเพื่อเอาวะการจับยาผมยอมลงทุน200เพื่อเรียกพ่อค้ามาเขาบอกว่าพ่อค้าจะอยู่ตรงที่แถวโรงจอดรถอ๋อนู่นไงนี่ไงพ่อค้ามาขายตรงถึงบ้านเลยครับถึงที่ทำงานเลยโอ้นายขี้เกียจเดินทางใช่ไหมล่ะนี่ไงจะเอามาขายละขอบคุณตังซื้อมีดดีไปเลยนี่ของดีเอาไปเลยขวานก็จะเจ๊งแล้วซื้อเลยละกัน100จิ๊ดจ๊าสปืนระเบิดมือไม่จำเป็นเลยระเบิดมือ AK 2000เดี๋ยวรอก่อนจะข้ามเลยจากปืนกลเนี่ยไปเป็น AK เลยไรเฟิลโอเค2อย่างนี้ก่อนอย่าบอยเอ้ย
ต้องแหกทั้ง3ทีถึงจะคาดต้องตรวจหน้ารถด้วยตรงนี้แหละมีนี่นี่ไงขึ้นตรางูมาเลยเหมือนกะจะให้กูรู้ยังไงโอ้นายเป็นจนกลับใจหรือเปล่าแบบผมเนี่ยผมไม่อยากขายหรอกเพราะผมก็รู้สึกผิดด้วยผมเลยเขียนตรางูเอาไว้ให้คุณตำรวจเห็นแล้วจับผมอย่างนี้เหรอไม่มันคนดีเกินไปน่าจะโอเคลียน่าจะเคลียร์และกรีดไปหมดแล้วกันชนก็ไม่มีด้วยแล้ววัวโคตรตัวเล็กเลยเนี่ยมันยังขยับได้เนาะวิธีนี้ผมมีตัว S แบบมันอาจจะยัดเอาไว้ในตูดวัวอะไรเงี้ยเป็นคูดโหดร้ายเหมือนว่าเก็บร้อยครับเก็บกวาดไปเลยได้มาทั้งหมด160เพอร์เฟคเออแต่กูเสีย200จ้างเพื่อเรียกมีดมาซื้อมีดอีกด้วยเป็น300คุ้มไหมเนี่ยเออคุ้มไหมวะเอาเฮ้ยเนี่ยถือว่าระยะยาวแล้วก็มาตรวจต่อครับหน้าตรง ITF 2642EM ตรงชื่อตรงใช้ได้ถึง1พฤษภานะมันเปลี่ยนเดือนแล้วนะ1พฤษภาแล้วเออโอเคทุกมันต้องดูนะมันไม่ใช่มีสาเลยนะตรงหมดไฟไม่แตกข้างหน้ากระจกข้างมีข้างหลังก็มีกันชนมีกระสอบต้องเอาออกไปตรวจสอบกระจกตรงนี้ก็ยังอยู่นี่ก็ไม่แตกโอเคใช้ได้เป็นรถที่เพอร์เฟกต์ไปเลยนี่แล้วก็เช็คของสินค้าอาจจะสินค้าไม่ตรงตามที่แจ้งสแกนตรางูแล้วก็ไม่น่าจะมีอีกแล้วเพราะว่าเราจับไปหมดแล้วโอเคกระสอบธัญพืช33ตรงหมดเฮ้ยคนนี้น่าจะเพอร์เฟกต์เว้ยรถวานิลาเอ๋หิวเลยเนี่ยรถก็ตรงรุ่นน้ำหนัก 1,580 ตรงขอกดช่างแบบ 1,370 ไม่เกินไปได้ครับรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมันวัดเยี่ยมโอยขอให้ไม่แลบลิ้นใส่กูเอ้ยเพอร์เฟกต์เย้กูได้เลื่อนยศมีไงเอาว่ะเงินเดือนกูขึ้นแล้ว แต่ถ้าตรวจผิดก็เชียร์เลยนะเฮ้ยแต่ว่าเราไม่ได้ตรวจผิดมา3พาร์ทแล้วเออโรงงานก็น่าจะสบายจีๆได้อยู่เป็นสารวัตรแล้วดีไงสารวัตรแล้วแหละฉันจะได้เงินเดือนขึ้นแล้วแต่ยิ่งยศขึ้นยิ่งทำงานหนักไงเลยในเกมอะนะยิ่งยศเยอะยิ่งทำงานหนักแต่ในความเป็นจริงไงแม่งต่างกันเยอะเลยความเป็นจริงไงไม่ครับไม่อาจจะหนักกว่าก็ได้เอออาจจะหนักกว่าก็ได้ไม่ก็นั่งแช่แอร์ไปแม่งก็ไม่รู้ไงเว้ยไม่ตรงโดนหน้าไม่ตรงด้วยหนวดมึงนี่มันหนวดจิ๋มเพิ่มอ่ะรูปถ่ายไม่ตรงนี้ก็ไม่ตรง WGO 7164SM 7164SM โอเคถูกต้องชื่อรถซาเวทตรงน้ำหนัก 1,520 ขอช่างเด็กดูดีกินได้เปล่าโอเคไม่เกินไม่ล้นมีน้ำหนักมีของสัมภาระขอเช็คข้างในรถเลยละกันนะครับขี้เกียจเอาให้มันแบกลงมาแล้วท้ายรถมีอีกหนึ่งโอเคข้างหน้ามีอีกหรือเปล่ามีอีกนี่ว่ามึงซุกยาบ้าไปแล้วแหละแต่น่าจะไม่มีโอเคจากที่แจ้งมาเนี่ยมีผงซักฟอก3กระเป๋าเดินทาง3ซึ่งรายการสินค้าผงซักฟอก1โดน1จริงหรือเปล่ามีซุกตรงอื่นหรือเปล่าเนี่ยมีแค่1แหละโดนเรื่องรายการสินค้าส่วนเรื่องสภาพรถมืดแล้วดูยากอันนี้กระจกหายหรือเปล่าวะครับเนี่ยสวยและดูไม่ออกบอกไม่ถูกกระจกมันอยู่หรือเปล่ากระจกหลังน่าจะหายนะผมว่าอันนี้กระจกข้าง2กระจกหาย2อันนี้กระจกหน้ารถยังอยู่ยังเห็นเงาลางๆว่าเป็นรูปกระจกเนี่ยผมไม่ชอบเลยครับการตรวจกระจกเนี่ยดูดิกูแทบจะเอาหัวเยไปแล้วลองดูว่ามีหรือเปล่าเนี่ยกระจกรีบโปรดอันนี้น่าจะมีเพราะมันมีเงาซ้อนอยู่ด้วยมีอยู่ไฟข้างหน้าไม่แตกกันชนยังอยู่ล้อไม่แบนตรงนี้กระจกไม่รู้กระจกมันหายหรือมันแตกอะดิมันมี2แบบนะครับกระจกหายกับกระจกแตกเนี่ยตรงนี้ก็ด้วยเอ๊ะมีเงาแค่ฝั่งซ้ายตรงนี้แต่ฝั่งขวาเหมือนจะไม่มีเงาสะท้อนอะอันนี้มันเงาแบบข้างในเชื่อเอ้ยแต่น่าจะมีแหละแต่ข้างหลังเนี่ย
ม่งดูไม่ออกยิงเนอะยิงเว้งเลยไหมจะได้รู้ว่ากระจกอยู่หรือเปล่าเออผมว่ากระจกหาย3ข้างหลังอ่ะเดิมพันว่าหายดูไม่ออกจริงฮะผมพูดเลยกระจกหาย3เข้าไปไม่ได้แหละนะที่แน่เข้าไปไม่ได้นี่มันเอ้ยไม่ดิอันนี้มันน่าจะมีนะเอ้ยกระจกมีอยู่2แหละล้อยางไม่แบนไฟไม่แตกเข้าประเทศไม่ได้ไม่เห็นวัดรีบๆเลยครับผมยังเหลืออีกคันหนึ่งวัดกันไปเลยจะอยู่หรือจะได้เพิ่ม200นี่ไงเพอร์เฟกต์ตะกี้เกือบไปแล้วติ๊กออกทันมันดูยากไงไอ้กระจกนั่นแหละกระจกหาย2โอ้ดีนะเนี่ยที่ไม่ติ๊กไป3ไอ้ตะเกียเกือบไปแล้ว200เลยเนี่ยดูดีได้ถ้าเพอร์เฟกต์อ่ะกำไรยับๆเลยขอดูหน่อยนะครับเลขบัตรเดี๋ยวขอดูชื่อก่อนเลยไม่ตรงโดนแล้วเลขไม่ตรงโดนไปอีกเกิดใช้ได้ถึงวันที่6มิถุนา8เอ็ดได้อันนี้เกิดอายุไม่ต้องตรวจแล้วก็ได้ใช้ได้ถึงกันยาโอเคชื่อในรายการสินค้าตรงกับออกเดินทาง4งั้นเหรอที่เห็นมีอยู่มีอยู่3ท้ายรถมีเครื่องตรงนี้แหละกระเป๋าเดินทาง4ครบมียาบ้าหรือเงินเถื่อนตรงนี้ไฟไม่นับว่าแตกมั้งไม่นับว่าแตกนะเรียกว่าไฟของรถมันนั่นแหละ JYD 5064 ZZ 5064 ZZ โอเคตรงประเภทรถไมโคร 26D ประเภท 26D ตรงน้ำหนัก990ตรงขอช่างดู750ไม่เกินล้อยางแบน1กระจกแตก1ไม่ใช่กระจกแตกไฟแตกไฟแตก1กระจกหลังรถกระจกนี่มันแตกมั้ยวะเนี่ยนั่นน่ะเห็นมันเป็นลายๆอยู่เนี่ยดูดินี่น่าจะแตกนะนั่นน่ะมันเป็นแบบลายๆจางๆกระจกแตกเฮ้ยดูยากชิบหายเลยกระจกแตก1ตรงนี้กระจกยังอยู่ไฟข้างอยู่ครบ2ระเบียบการไม่ต้องติ๊กนะมันแค่3ถ้าเกิด4มีอีกสักอันไม่จะได้ชัวร์ๆไฟแตก1ติ๊กระเบียบการด้วยก็ไฟแตก2ไม่ใช่นะมันกระจกต้องไฟแตกเฮ้ยล้อยาง1 2ล้อยาง2ด้วยกันชนอยู่เนาะกันชนยังอยู่โอเครูปหน้าตรงเข้าไปไม่ได้นะครับประเภทสินค้าประเภทรถดูแล้วไม่มีตรางูด้วยไม่อนุมัติอย่าเหยลบไป209อ๋อลายวันละวันเชี่ยแล้วมึงขึ้นมาพร้อมจังหวะกูตกใจเฮ้ยเพอร์เฟกต์ครับเป็นไงเชดเอาว่าเจ๋งเป๊กไปเลยยิ่งยศเยอะเราต้องยิ่งทำงานแบบรอบคอบนะครับเพราะว่าคุณซื่อสัตย์ต่อประเทศหรือเปล่าเพราะว่าคุณจะได้เงินเดือนเยอะขึ้นเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบได้นอนสักทีทำงานโคตรเยอะ886แม่งโดนหักอีกแน่ๆเลย886นอนยศฉันเป็นสารวัตรแล้วเหรอเดี๋ยวช่างเป็นการเดินจะแอลแล้วก็ปลุกมาตอนแกกินอีกภารกิจแทรกแซงพร้อมใหม่ในการใช้งานเราต้องดำเนินการแก้ไขทันทีคุณจะรับงานนี้ไหมหมอเป็นงานเสริมนะครับการสกัดกั้นของเถื่อนเราได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับที่ซ่อนของเถื่อนจำนวนมากพวกลักลอบนำลังไปฝังไว้ที่สุสานล้างคุณจะช่วยสกัดกั้นไม่ได้800แล้วทำไมผมจะไม่รับเหรอครับไปถึงที่นั่นก่อนเวลาหมดค้นหาสถานที่ของเถื่อนที่ถูกซ่อนไว้คุณต้องใช้พลั่วในการขุดระวังคนของโอเบรันคอฟด้วยพวกมันอาจจะวนเวียนอยู่รอบๆน่าจะได้บูด้วยสินะจัดไปครับลูกพี่ดีเลยสำรวจค่ำๆนี่กูได้นอนแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้ตะกี้มันขึ้นว่าเราได้นอนแล้วหรือยังวะถ้าเกิดยังนี่คือเรียบร้อยนะไปนี่ ตาเปียกเลยนะของกลางเอาไปเก็บครับเอ๊ะหรือว่าเอาไปส่งดีไหมเนี่ยสุสานเออเก็บไปเลยแล้วกันเอาไปส่งทีเดียวแต่ไม่รู้มันพาวาร์ปกลับหรือเปล่าดิอุ๊ยเชี่ยแล้วเวลา4นาทีต้องขนขึ้นรถไป
ช้เวลาประมาณ1นาทีขับไปถึงสุสานก็น่าจะประมาณ2นาทีทันแหละทันคือจะได้ส่งทีเดียวไปเลยไงครับตอนนี้เนี่ยของมันเริ่มเยอะฮะไปเก็บโอ้ยในนี้ก็มีนะเอ้าชุดโกรธกูยังมีอยู่อีกเหรอยังไม่ได้ส่งเลยเชี่ยกันก็ไปเลยแล้วกันโอ้เยอะเกินไปแล้วแล้วรถเรามันเก็บได้แค่นั้นนะครับอัปเกรดตันแล้วก็เหอะเดี๋ยวค่อยไปถามตำรวจนะไปสุสานก่อนโอ้โหแล้วต้นไม้หวยเด้อต้นไม้อะไรครับเนี่ยแล้วเฮ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหเกมหอยหลอดนี่พาวาร์ปกูมาไหนอีกแล้วกูละโคตรชอบเลยโดนใจกูอ่ะบั๊กที่แบบมันแข่งต่อเวลาแล้วพาบั๊กกูทำให้กูต้องวิ่งลงมาเนี่ยสุดยอดไปเลยฉันเลยอย่างชอบไปเลยนะเนี่ยเจ๋งดีว่ะชอบเฮ้ยเฮ้ยเร็วๆฐานตำรวจเดี๋ยวค่อยส่งยาพอดีมันน่าจะไม่ทันประเดี๋ยวประเดี๋ยวอาจจะต้องแบบว่าต้องใช้เวลาขุดอีกอะไรงี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่น่าจะไม่แค่ไปให้ถึงครับแต่ว่าไปก่อนละกันเออเพื่อความสบายใจแล้วให้ผมมาขุดตอนเช้าไม่ได้เหรอครับสงสัยมันน่าจะมีโจรมาแอบลักลอบขุดตอนกลางคืนนี่ไงยึดของที่ฝังไว้3ต้องดับเครื่องแบบเพื่อความชัวร์จะได้ไม่บลิงไม่บลิงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยยิงกันในสุสานว่ะเออบุไปไปหนึ่งโอ้ยบุไปบุไปเออแล้วก็รู้ด้วยนี่แหละที่ต้องการกระสุนเต็มนี่ว่าไอ้เชียร์แล้วเต็มหมดแล้วไงพลองมือทิ้งเลยละกันพลองมือจะพังแล้วยัดยาเต็มพิกัดแล้วไม่ได้เอาไปส่งไงเอ้ยแต่ยังเก็บได้ไม่เป็นไรแล้วก็หาจุดขุดโอ้โหแล้วแบบนี่คือเหมือนคนปล้นสุสานน่ะเชียร์แล้วขวานจะพังทิ้งอะไรดีกว่านี้เต็มแล้วรถเก็บอีกไม่ได้เลยหรอรถเก็บไม่ได้แล้วมันมีช่องเดียวเก็บเว้ยกระสุนมันต้องเก็บไงกระสุนนี่คือไม่ต้องซื้อเลยนะผมพูดเลยกระสุนแน่แต่ว่าศพหายไปแล้วช่างมันไม่เป็นไรแต่น่าจะมีอีกประเดี๋ยวอันนี้เปิดข้างในสุสานมันอาจจะมีไฟล์ KGB อีกก็ได้ใครจะรู้ตรงไหนว่ามันน่าจะเป็นหลุมแบบชัดๆแบบที่ว่าให้เราขุดอะเพราะงั้นก็น่าจะเนี่ยเดินหาได้อยู่มั้งแล้วก็อาจจะมีไฟล์ลับด้วยข้อมูลไฟล์สำคัญที่เราเก็บมาก็จะได้ตังมา100นี่ไงหลุมแบบนี้ผมว่าใช่ขุดได้หลุมแม่งยังเด่นที่ขุดก็จะพังอยู่สวยแล้วโอ้ขุดไปดิเฮ้ยอ่าเฮ้ยอะไรโอ้ยลูกซองโอ้โหผมว่าจริงเงี้ยปืนพกยังไงดีสักกว่าเบอร์เผลอเนี่ยซื้อมันทำไมก็ไม่เข้าใจกระสุนมันเหลือไงนี่ไงเฮ็ดช็อตแล้วก็รูดด้วยกระสุนปืนลูกซองทิ้งบุหรี่แล้วกันบุหรี่เถื่อนไปเลยเอาแม็กมาอีกสัก10แม็กดิสัก10แม็กดูดูตายพี่ตายถ้าใครบริหารนะเนี่ยบอกเกียร์จะแข็งแรงก่อนตายขอยืดเส้นยืดสายไปยืดต่อในโยมบาลเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ขุดดินต่ออ๋อไม่ใช่ไอ้นี่มันหลุมเปล่ามันต้องหาหลุมที่มันมีใช่ป่ะโอ้โหมีหลุมเปล่าด้วยขุดแล้วแบบนี้ไงอ๋อเป็นรังเบิ่มๆเลยโอเคนี่เปิดอะไรวะดักกันโคตรเยอะโอ้เดี๋ยวคุณไม่ก็ยิงสักไกลเชียมากอะมึงมาแค่ใกล้กูแล้วยิงก็ได้อันนี้ก็รีบเหมือนมึงกลัวกูไม่ตายเก็บไม่ได้เต็มโอ้ยขึ้นกลด้วยโอ้แล้วก็เก็บนี่ยาเสพติดตำรวจตรงฉินวะกวาดไม่เอาไม่หมดนี่แหละมีอะไรหรือเปล่าไม่มีตรงเนี้ยไอ้บ้านนี้ที่น่าค้นนี่ด้วยนี่โอ้ยนี่ใจเย็นแต่นี่น่าจะมีกระสุนปืนพกเพราะมันยิงกับปืนพกขอแม็กเพิ่ม
อีโสมรักราสุลูกซองแต่สุลูกซองนี่บอกเลยว่าไม่ต้องเอาไปเยอะก็ได้นะยิงปืนอย่างเกือกที่ขุดจะพังแล้วแล้วถ้าเกิดขุดหลุมดักนี้ก็ที่ขุดอีกนิดเดียวจะเจ๊งไงเนี่ยเชี่ยขอให้เจอครบก่อนเจ๊งเฮ้ออย่าเพิ่งมีหลุมมาดักหลอกกันเลยถ้าเกิดขุดแล้วพังอีกนี่สวยนะผมพูดเลยไม่รู้ว่าขับรถไปซื้อข้างนอกได้หรือเปล่านี่อีกหลุมนึงเฮ้ยไอ้นี่มีถูกเอออุ้ยขุดได้พอดีแล้วพังพอดีเข้าไปแล้ววายอะไรยิงกูจากระยะร้อยหลายแล้วเหรอนี่แหละเฮ้ยวูบอุ้ยลูกซองไอตัวใช้ลูกซองอ่ะไม่ต้องไปค้นเลยก็ได้เฮ้ยแต่ว่าของเราพังเออก็เก็บซ้ำได้นี่ไงเก็บแม็กเพิ่มได้ช่องมันหายไปหนึ่งแล้วก็อย่าเออเรียบร้อยได้800มิชชั่นเดอะคอมพลีทโอเคครับโอ้เรียบร้อยแล้วสินะเออไม่มีไฟล์ KGB ไหมเนี่ยแล้วที่ขุดพังพอดีอะดิอันนี้คือเป็นคาบเส้นเลยขุดอีกอันหนึ่งปุ๊บแล้วก็เจ๊งเลยฉันนึกว่าฉันต้องไปซื้อที่ขุดระหว่างทางซะแล้วแบบกำลังยิงอยู่อุ้ยที่ขุดหมดไปซื้อแป๊บนะมึงยิงกันไปก่อนอะไรงี้โอเคครับหมดไปเดี๋ยวส่งของกลางเลยด้วยทีเดียวอยู่ใกล้ๆอ้อบอกเลยว่าของโคตรเยอะโอ้ยแล้วดักยิงกูอีกอะไรเนี่ยเอ้ยขามาไม่เห็นมีขากลับเอาแล้วมันบอกเอ้ยมันจะไปส่งของเว้ยเชี่ยเอ้ยจ้ะเออ70เหรียญถือว่าเก็บค่าขนมเว้ยเอาค่าขนมหน่อยแล้วก็เอาเฮ้ยกระสุนปืนกลเฮ้ยมันมีแถมมาแล้วมันมีแถมมาแล้วอะฮะปืนกลเนี่ยทิ้งกระสุนลูกซองไปเลยเออปืนพก2แม็กดีกว่าปืนลูกซองผมบอกไว้เลยนะนี่เก็บเพิ่มเอ้ยมันแถมแม็กปืนกลมาแล้วอะฮะจากศพแต่ว่าอ๋อนานๆเนี่ยมันจะแถมสักทีโอเคไปได้อยู่นะได้อยู่ว่าเดี๋ยวต้องจัดปืนกลซะก็บอกแล้วแต่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนตอนนี้เนี่ยใช้ปืนลูกซองอ้อยคุ้มๆก่อนนะใช้อุตส่าห์ซื้อมาตั้ง700เอ้ยยิงได้ไม่กี่ทีแล้วยิงเยอะกะซื้อมาทำไมไม่รู้หวัดดีฉันเอาของมาส่งตอนนี้นี่แน่นๆเลยเดินระวังไม่อยากขับชนมึงเนี่ยแล้วแบบไม่เห็นด้านข้างด้วยเชี่ยแตกไปดิจะเป็นไรแค่ไฟแตกเองไม่ต้องซ่อมก่อนก็ได้โอ้เอาของกลางมาส่งครับได้มา580ดีไปเลยส่งที่ตัวและที่รถโอเคผมว่าแป๊บนึงนะเออที่นี่มันอาจจะมีไฟล์ KGB ด้วยก็เป็นได้เพราะว่ามันเป็นฐานตำรวจมันต้องมีซ่อนเนี่ยเชี่ยเราจะเจอไหมเนี่ยเฮ้ยเส้นทางนี้มันแปลกๆเว้ยมันให้เข้ามาลึกๆแปลกๆอันนี้เอ้ยแล้วดูมันแอบเนี่ยครับโอ้ดูมันทำทางไว้เนี่ยคือคนที่เล่นเกมเยอะๆนะผมพูดเลยเขาจะรู้เลยแบบมันเหมือนทำทางไว้ให้เราอะแปลกๆนะแปลกๆดีไงโอ้อุตส่าห์ซุกไว้มึงซุกแอบใครเนี่ยแอบกูเหรอมึงแอบกูไหมนี่แม็กกาซีนเก็บไว้ไปอะคือรถแล้วก็สตาร์ทบึ้นๆแล้วยังเหลือยาอีกชุดกล่องหนึ่งวะเฮ้ยไม่แน่มันอาจจะมีสัก2ไฟล์หรือเปล่าคนอีกก็ได้คนอีกหน่อยอาจจะมีสัก2เล่มคือมันได้ตังค์นี่ตั้ง100นึงแน่ผมพูดเลยได้โคตรเยอะอยู่นั้น100นึงอ่ะเอออันนี้รถขับได้ป่ะเออขับไม่ได้อันนี้เข้าไปไม่ได้เดี๋ยวไปค้นตรงแถวๆโกดังแป๊บนึงตรงเนี้ยอาจจะมีสักเล่ม2เล่มนะ1ที่เนี่ยแม่อุตส่าห์ทำมาตั้งขนาดนี้โลเคชั่นเนี่ยจะมีไฟล์แค่เล่มเดียวเหรอตรงนี้ไม่มีแฮะตรงนี้ทั้งที่คิดว่ามันน่าจะมีแอบสักเล่มไม่มีว่ะเหมือนตรงนี้จะไม่มีนะหรือถ้ามีก็หายากมากตารายสุดๆแล้วตรงนี้ล่ะครัชนี่เป็นภารกิจตามหาตังค์ร้อยเลยเนี่ย
ตังร้อยหนึ่งจากไฟข้อมูลลับข้างหลังนี้มันทางแปลกๆแล้วแต่ตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยดูดีมันทำทางไว้จะไม่มีอะไรครับโอเคน่าจะไม่มีแหละแล้วก็ไปนอนนอนทันไว้เนี่ยค่าพลังงานเราเท่าไหร่วะไม่รู้เหมือนกันแต่มันน่าจะเพิ่มแล้วหรือเปล่าถ้าไม่เพิ่มนี่ก็ทำงานแบบง่วงๆไปเปิดสิเว้ยจะปิดทำไมเนี่ยกดดีงกว่ากดดีงกูใช่ไหมเนี่ยเอ้ยเปิดอย่างงี้กูพุ่งชนเมฆดูดีโอ้กว่าจะรู้เรื่องนี่กินเวลานอนกูไปแล้วเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้แมกกาซีนเอาไปเก็บอันนี้ก็ด้วยโอเคก็โอเคผมก็สลับเกมนะครับคอนท่าโพลิสแบนเนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับเอาไปต่อในพาร์ทหน้านะฮะ